น้องเยือกเย็นโคลพาเมอร์ผงาดลุ้นคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแข่งพรีเมียร์ลีกซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ 1,500 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พิเศษสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15,000 บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Racerben Official ครับน้องยักษ์เย็นโคพาเมอร์นะครับอันนี้ขอบัญญัติให้เลยแล้วกันนะเพราะว่านิ่งซะเหลือเกินนะครับสมชื่อโคเยือกเย็นจริงๆนะครับผลงานของโคพาเมอร์ครับในฤดูกาลนี้กับเชลซีใช้คำว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ8ประตู6แอสซิสต์นะครับจากการลงเล่น20นัดถือว่าไม่ธรรมดานะในเกมพรีเมียร์ลีก17นัดเกมคาราบาวครับอีก3นัดนะครับผมต้องบอกว่า20นัดมีส่วนร่วมกับประตูถึง12ประตูแบบนี้ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากครับตอนนี้แฟนๆเชลซีหลงรักเด็กคนนี้เป็นอย่างมากจากตอนแรกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเม็ดเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่า47ล้านยูโรถ้าย้อนกลับไปครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าเชลซีจะสร้างความตกตะลึงความว้าวสุดๆให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยการขอซื้อนักเตะที่ยอดพรสวรรค์ครับและพอเป็นโคพาเมอร์ใครหลายๆคนที่ไม่ได้ตามก็รู้สึกว่าก็แค่ดาวรุ่งคนหนึ่งของแมนซิตี้ที่เขาปล่อยออกมาจะไปว้าวอะไรแต่พาเมอร์คนนี้ครับค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีดีพอและผมกล้าพูดเลยนะครับว่าถ้าไม่มีโคพาเมอร์แบบนี้เชลซีผลงานย่ำแย่กว่านี้อย่างแน่นอนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ผมพูดแบบนี้คอมเมนต์มาได้นะครับในเดือนนี้ครับโคพาเมอร์เนี่ยผลงานดีแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับผม4ประตู2แอสซิสต์นะครับแล้วก็เขาคนนี้ครับได้ร่วมลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนธันวาคมนะครับแต่ก็ต้องแข่งกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนครับ1ประตู2แอสซิสต์นะครับในเดือนนี้มาติอุสคุนย่าครับนักเตะของวูลฟ์แฮมป์ตันครับ3ประตู3แอสซิสต์โมฮาเม็ดคูรุสครับ4ประตูอันนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงสุดๆครับไมเคิลออริเซ่ครับ4ประตู1แอสซิสต์ของคริสตัลพาเลซนะครับก็มีข่าวราวกับเชลซีด้วยเหมือนกันซึ่งครั้งหนึ่งเชลซีเกือบจะซื้อโอริเซ่มาก่อนหน้าของโคพาเมอร์แล้วด้วยนะครับเช่นเดียวกับมาร์กอสเซเนซี่ครับ2ประตู1แอสซิสต์จากบอนมัสนะครับโดมินิกโซรันกี้6ประตูครับจากบอนมัสเหมือนกันนะครับโซนันมินครับ4ประตู4แอสซิสต์ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เรียกได้ว่าโคพาเมอร์นั้นผลงานเนี่ยก็ไม่ได้เป็น2รองใครเลยครับคิดว่าใครน่าจะได้รางวัลนี้ไปก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่ความยอดเยี่ยมของโคพาเมอร์นะครับต้องบอกว่านี่คือฤดูกาลแรกนะครับที่ย้ายมาที่เชลซีแต่ได้สร้างสรรค์ผลงานทำให้แฟนเชลซีเนี่ยหลงรักสุดๆครับทั้งเรื่องของการจ่ายบอลการสร้างสรรค์โอกาสการจบสกอร์ครับอย่างประตูที่ยิงได้ครับเจมส์เจอกับลูตันทั้ง2ประตูครับยิงด้วยซ้ายเสียบเสา2โคตรงามครับอีกลูกนึงนะครับแจ็คสันเนี่ยจ่ายอย่างงามครับอันนี้ต้องชมนะครับแล้วก็โคพาเมอร์นั้นล็อกหลังหักเนื้อเมสซ์เออร์ซิลกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครับแฟนเชลซีหลงรักเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างมากนะครับอายุเป็นแค่21ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวสำหรับโคพาเมอร์คนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเชลซีนั้นได้ของดีสุดๆเลยครับถ้าจะไม่พูดถึงเจ้าหนูคนนี้ก็คงจะไม่ได้เลยครับเพราะว่าณเวลานี้ครับนี่คือ1ในนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสสร้างสรรค์เกมปั้นเกมไม่ดีเป็นเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกรวมไปถึง5ลีกใหญ่ยุโรปกันไปเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโคพาเมอร์ณเวลานี้ครับหลายๆคนก็รู้สึกว่านี่คือดีลที่สุดคุ้มที่สุดนะครับในยุคของทอร์ตโบลี่เลยทีเดียวครับค่าเหนื่อยก็ไม่ได้แพงแล้วก็แรงเกินไปนะครับ 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับผมรู้สึกว่าโอเคพอเหมาะพอเจาะพอดีเป็นอย่างมากครับนักเตะอายุ21ปีค่าเหนื่อยก็ไม่ได้โอเวอร์วางจนเกินไปและนี่ใช้คำว่าเป็นเดอะแบกในแผงเกมรุกของเชลซีเป็นอย่างมากครับโดนแบนไปแล้ว1ครั้งเนื่องจากว่าโดนไปแล้ว5ใบเหลืองเรียกได้ว่าทีมนั้นขาดโคพาเมอร์ไม่ได้เป็นอย่างมากนี่คือนักเตะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นหวงมากๆแต่เป๊ปเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าเขาจะไม่รั้งนักเตะถ้านักเตะไม่อยากอยู่ซึ่งโคพาเมอร์เองเนี่ยเป็นแฟนแมนยูแต่ไปอยู่กับแมนซิตี้
แต่ที่ย้ายมาเชลซีเพราะว่าเขาต้องการได้รับโอกาสการลงสนามนั่นเองนะครับและก็ตอนนี้เขารู้สึกรักเชลซีเขารู้สึกต้องการเล่นเพื่อให้กับแฟนเชลซีต้องการเล่นเพื่อทีมและก็ต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับและผมมีอีกหนึ่งสิ่งให้แฟนเชลซีรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจกันขึ้นมาครับซึ่งโอเคครับสัปดาห์นี้เนี่ยเกมพรีเมียร์ลีกพักนะครับเป็นเกม FA ครับนะครับเชลซีจะเจอกับมิดเดิลสโบรครับแล้วก็เกมกลางสัปดาห์นั้นเชลซีไม่ใช่สิเทเด็กสุดสัปดาห์นี้ครับเชลซีเจอกับเบรสตันนอตเอนนะครับในเกม FA ครับรอบที่3แล้วก็กลางสัปดาห์ครับเชลซีจะเจอกับมิดเดิลสโบรในรอบรองชนะเลิศศึกคาราบาวครับเตะกันเล็กแรกนั่นเองนะครับแต่เกมพรีเมียร์ลีกครับนัดต่อไปถือว่าเป็นเกมที่สำคัญเป็นอย่างมากครับสำคัญอย่างไรครับผมเชื่อว่าแฟนเชลซีคงเบื่อกันมากนะครับที่บอกว่าอยู่ที่10ที่10กันมามากมายแล้วนะครับซึ่งถ้าตัดไปยาวเลยนะครับ1สัปดาห์ถัดไปนะครับเชลซีเนี่ยจะเจอกับฟูลแลมนะครับแล้วก็เตะกันเป็นคู่แรกครับเวลา 1:30 นถ้าเชลซีชนะนะครับเชลซีจะมีโอกาสขยับจากที่10นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ7ได้เลยเหมือนกันนะเพราะว่าเชลซีเนี่ยมี28ครับนิวคาสเซิล29แมนยู31ไบรตัน31นะครับลุ้นให้เชลซีเนี่ยบวก3ครับแมนยูลบ5คือถ้าเชลซีเนี่ยเอาชนะบอกเลยนะครับว่ายังไงก็แซงอย่างแน่นอนส่วนไบรตันนะครับบวก5เชลซีบวก3แต่เชลซีเนี่ยถ้าสมมุติว่าชนะ2ประตูขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสแซงไบรตันขึ้นไปอยู่ที่7เหมือนกันนะครับแมนยูไนเต็ดนะครับเจอกับสเปอร์ครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยเจอกับงานหนักเลยนะครับหนักอย่างไรเลยครับหนักสิครับเพราะว่าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หนักเป็นอย่างมากครับส่วนทางฝั่งของไบรตันเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันก็ถือว่าไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปก็ต้องมารอลุ้นนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าขาดโคพาเมอร์ไม่ได้อย่างแน่นอนคิดเห็นอย่างไรกับน้องเยอร์เกนคนนี้คอมเมนต์มาได้จะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าโคตรคุ้มเป็นอย่างมากครับ